สวัสดีครับกับผมนายพีรพัฒน์กำแก้วกับผมนายวราเทพปุรันรัมดิฉันนางสาวเวพรเติมงามกับผมนายดานุพลบุญจันทร์ทีมเยาวชนรักถิ่นดินแดนเมืองแปะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คนของพระราชาข้าของแผ่นดินลุ่มน้ำทางตอนใต้ของไทยที่ชื่อปากพนังดินแดนที่ครั้งหนึ่งเปรียบได้ดังอู่ข้าวอู่น้ำท้องนาและทุ่งข้าวที่เคยรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดกลับต้องพบจุดเปลี่ยนที่นำมาซึ่งความล่มสลายของสมดุลธรรมชาติกลืนกินซึ่งวิถีชีวิตของคนในพื้นที่หลงเหลืออยู่เพียงโรงสีข้าวที่ถูกทิ้งร้างอันเปรียบได้ดั่งอนุสรณ์สถานรำลึกถึงร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตแผ่นดินและผืนน้ำที่ประดังไปด้วยปัญหาจนปีแล้วปีเล่าที่ชาวปากพนังต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแร้งแค้นพื้นที่ทำกินที่ถูกนายทุนและชาวบ้านบางกลุ่มหันไปบุกรุกป่าต้นน้ำพื้นที่นาส่วนใหญ่ถูกขุดขึ้นกลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและแนวป่าพรุที่ถูกแผดเผาเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันจนเมื่อป่าและสายน้ำถูกทำลายคนที่ตามมาก็ได้ถาโถมทำให้ชาวปากพนังต้องเจอกับวังวนของปัญหาสีน้ำสามรถเป็นอย่างนั้นอยู่กว่า10ปีแม่น้ำปากพนังไม่สามารถผลักดันน้ำทะเลที่หนุนสูงได้และน้ำจืดน้ำเค็มที่ไหลรวมเป็นน้ำเสียกับใจของคนที่แตกแยกขัดแย้งระหว่างชาวนากุ้งและนาข้าวปัญหาที่ประดังเข้าใส่ชาวปากพนังทวีความรุนแรงมากขึ้นจนผู้คนต้องอพยพหลีกหนีไปจากถิ่นฐานของตนมุ่งหน้าสู่การขายแรงงานเป็นกรรมกรในเมืองกรุงแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงทราบถึงปัญหาและความทุกข์ร้อนของประชาชนก็ทรงเร่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในทุกด้านเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่หลากหลายของพื้นที่เสด็จไปแก้ไขปัญหาด้วยดวงพระราชหฤทัยที่จะเข้าให้ถึงทุกข์ของราษฎรพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521ทรงให้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสและฝ่ายทดน้ำคลองไม้เสียบเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในเบื้องต้นและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังถึง13ครั้งในระยะต่อมาจึงได้พระราชทานพระราชดำริครั้งสำคัญก็เกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542ได้เปิดทำการเป็นครั้งแรกจนสามารถแก้ไขปัญหาของน้ำได้อย่างครบวงจรและหลังจากประตูระบายน้ำอุทุมวิภาคประสิทธิ์ได้ทำหน้าที่แยกน้ำเค็มและน้ำจืดออกจากกันได้แล้วนั้นปัญหาน้ำแล้งในช่วงหน้าแล้งได้ค่อยๆ คลี่คลายพร้อมๆกับปัญหาน้ำท่วมที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบก็เมื่อหมดฤดูฝนนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนมกรานะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการเก็บกักน้ำนะครับการเก็บกักน้ำก็คือเราจะทำการปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ในแม่น้ำปากพนังกับคลองสาขาน้ำที่เก็บกักได้เราก็จะส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไปทำการเพาะปลูกข้าวนาปี
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีก็จะมีการทำนาครั้งที่2ในนาปลังนะครับถัดจากนั้นในช่วงประมาณกลางๆเดือนกันยายนซึ่งฝนเริ่มตกลงมาแล้วนะครับการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้เราจะเน้นในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศการที่จะเอาน้ำฝนนะครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำดีนะครับไปขับไล่น้ำเสียที่ขังตามคูคลองธรรมชาติสายต่างๆนะครับการเน้นเพื่อจะฟื้นฟูนิเวศนะครับถัดจากนั้นในช่วงของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้เราจะเน้นในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะครับเมื่อมีการกักเก็บน้ำจืดเพื่อการเกษตรได้แล้วนั้นน้ำจึงถูกจัดสรรให้ไหลผ่านเส้นทางตามระบบคูคลองต่างๆเพื่อให้ภาคการเกษตรสามารถเพาะปลูกข้าวนาปีและนาปรังได้อย่างครบวงจรนั่นคือการมีน้ำจืดไว้สำหรับแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากท่ามกลางการเวลาที่ผ่านพ้นล่วงมากว่า2ทศวรรษที่ทรงพลิกฟื้นผืนแผ่นดินลุ่มน้ำปากพนังความอุดมสมบูรณ์ในทุ่งข้าวได้หวนคืนใหม่อีกครั้งและทรงสอนชาวนาให้ทำนาโดยเน้นความเหมาะสมกับพื้นที่บนฐานวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ทอดทิ้งรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนดังที่ทรงแสดงให้เห็นมาตลอดว่าแม้พระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่สูงสุดแต่ก็ทรงได้โน้มพระวรกายลงมาตรากตรำทำนาเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนับเป็นการแสดงให้อริยชนโลกได้เห็นว่าแผ่นดินนี้ชาวนาและเกษตรกรคือรากฐานอันสำคัญของชาติบ้านเมืองคุณลุงวิชัยไกรวงศ์ผู้ที่รอดพ้นจากความแร้งแค้นที่เกิดขึ้นได้กลับมาปลูกข้าวอีกครั้งโดยนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการทำรงไว้ซึ่งอาชีพเกษตรกรโดยปัจจุบันปากพนังได้มีพันธุ์ข้าวที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญของประเทศนั่นคือข้าวพันธุ์สังหยดน้ำคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรครับมาถึงทุกวันนี้ครับเราจะเห็นชัดเจนลักษณะการแยกน้ำสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำเค็มลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนการรักษาระดับน้ำไว้ให้กับเกษตรกรชาวนาข้าวผันเข้ามาให้ในคูซอยหรือในลุ่มน้ำที่เขาทำนาอยู่ในช่วงฤดูกาลที่แห้งแล้งได้อย่างทันเหตุการณ์เป็นการแยกน้ำเพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์เกิดเป็นการรวมใจคนให้กลับมาปรองดองกันอีกครั้งรวมทั้งปัญหา4น้ำ3รสก็ได้หมดไปจากพื้นที่ปากพนังได้อย่างแท้จริงด้วยความสำเร็จที่ทำให้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังสามารถกลับมาเพาะปลูกนาข้าวและมีชีวิตอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เมตตาพระวิริยะอุตสาหะกว่า2ทศวรรษที่ทรงเพียรทำทรงเนรมิตผืนน้ำชุบชีวิตผืนแผ่นดินด้วยสายน้ำจากพ่อสู่ทุ่งข้าวกลางใจประชาผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไป